Thai PBS Podcast View the World via The Voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชียพัฒน์อาชีวรังกาโปรครับสวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับก็เมื่อประมาณประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะมันก็มีข่าวประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันก็เรียกได้ว่าใหญ่แล้วเป็นที่พูดถึงกันเยอะ2ข่าวมันเป็นข่าวใหญ่มากจริงๆเชื่อมโยงกันก็ซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ว่าคนเอาไปเชื่อมโยงกันก็เรื่องแรกมันคือข่าวที่มีคนไปบอกว่าสภาเม็กซิโกอะไรเงี้ยฮะแบบเหมือนเปิดเผยเรื่องเอเลี่ยนกับข่าวที่2คือเรื่องที่บอกว่า NASA เปิดเผยเรื่องเอเลี่ยนเหมือนกันครับก็ประเด็นคือผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ถกเถียงกันแต่ว่าก็คุยกับพี่เติ้ลว่ามันเป็นที่ถกเถียงกันในรูปแบบที่ข้อมูลอย่างแรกเลยมันอาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ไม่ถูกต้องตามบริบทของแหล่งที่มาจริงๆกับอย่างที่ว่ามีอะไรถูกบ้างสำหรับ2ประเด็นนี้ครับกับอย่างที่2คือไม่ใช่แค่ไม่ถูกทางบริบทต้นทางแต่ว่าเหมือนเวลามาถกกันมันก็ไม่ถูกตามแนวทางที่จะคุยกันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบวันนี้อยากมาอย่างแรกเลยคือมาคุยกันเรื่องข่าว2อันนี้ซึ่งเอาจริงเรียกได้ว่าค่อนข้างใหม่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเรากับพี่เติ้ลตั้งใจไว้ว่าเหมือนรายการเนี้ยจะไม่ค่อยอยากให้มีข่าวเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แบบอยากมองว่ามันเป็นบันทึกกับการวิพากษ์แบบเหตุการณ์อดีตใช่กับอย่างที่2คือหมายถึงอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือแล้วถ้า2ข่าวนี้แบบเราวิพากษ์มันแบบนี้แล้วเราจะมองเรื่องของเอเลี่ยนยังไงกันแน่จริงๆอย่างมีหลักการอะไรเงี้ยครับก็เลยเบรกแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงข่าว2ข่าวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเบรกที่2เราจะมาคุยกันต่อเรื่องของเอเลี่ยนกับวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของมนุษย์ละกันถ้าพูดแบบคลิกเบสหน่อยๆก็ประวัติศาสตร์ของเอเลี่ยนครับโอเคทีนี้มาเริ่มต้นที่ข่าวที่ดูคนพูดถึงกันมากกว่าก่อนละกันคือเรื่องของเม็กซิโกจริงๆเอาอะฮะแบบผมเห็นข่าวพาดหัวข่าวทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศหลายที่เขาจะพูดว่าสภาเม็กซิโกเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเปิดเผยเรื่องเอเลี่ยนอะไรเนาะก็เผื่อใครยังไม่เห็นมันก็จะเป็นข่าวที่บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านเอเลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเอาศพเอเลี่ยนจากเปรูมาก็เอเลี่ยนในที่นี้มีลักษณะเป็นฮิวแมนนอยด์คือมีลักษณะที่หน้าตาค่อนข้างเหมือนมนุษย์แต่ว่ามี3นิ้วตัวเล็กๆแล้วก็มีคนบอกว่าเอ็กซเรย์มาแล้วมีไข่อยู่ในท้องด้วยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คืออย่างแรกเลยอ่ะที่อยากพูดถึงก็ถ้าเราไปอ่านเนื้อหาข่าวที่มันลึกขึ้นจริงๆอะฮะจะเห็นว่าสภาเม็กซิโกไม่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแบบMexican Congress ไม่ได้เชิญมาแต่ว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับว่าเม็กซิโกครับเขากำลังจะทำหาแบบเหมือนพรบอวกาศบ้านเราอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันชื่อAerial Space Protection Law ฮะหรือว่ากฎหมายป้องกันอวกาศประมาณนี้ฮะซึ่งเอาจริงๆแบบถ้าพูดตามตรงมันก็แอบแบบเหมือนเบิร์นนิดนึงแบบพอลองไปอ่านดูฮะเพราะว่ามันก็เราจะปกป้องอะไรคือมันก็มีทางพาที่มันเมคเซนส์ว่าโอเคเราต้องปกป้องแบบน่านฟ้าอะไรอย่างงี้กับพาที่ไม่เมคเซนส์คือแบบแอสซัมชันของเขามันก็ค่อนข้างหลุดไปไกลถึงมันอาจจะอิมพลายการมีอยู่ของเอเลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นกระบวนการกฎหมายว่าโอเคมีคนเสนอขึ้นมาแล้วก็แบบมีการถกเถียงเรียกว่าเป็น public hearing ก็คือเอาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวเนี้ยนอกเหนือจากสสสวอะไรอย่างงี้แล้วอะมาพูดอะไรบางอย่างใช่ก็คือแบบเหมือนเรากับพี่เติ้ลก็ไม่เชิงเคยไป public hearing แต่เคยไปทำในกระบวนการที่คล้ายๆกันก็คือไปคณะกรรมาธิการใช่ก็คือเกี่ยวกับอวกาศใช่ฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นนี่แหละแต่ว่ามันก็คือการรับฟังอะฮะมันไม่ได้แปลว่าคนที่เชิญไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือ justify ข้อมูลที่มันได้มาจากการทำ hearing ใช่เพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้มันก็แค่มีคนที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปเข้า public hearing แล้วก็ก็ไปเสนอศพเอเลี่ยน2ศพที่ตามในข่าวอะไรเงี้ยซึ่งเห็นไหมว่าเวลาเราเล่าแบบเนี้ยมันจะเห็นภาพมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นแค่สภาเม็กซิโกบอกว่าเราจะเปิดเผยเรื่องเอเลี่ยนแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาเราเปิดเผยศพที่มาจากเปรูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหมายต่างเลยนะแต่อันนี้มันคือการที่เขาเปิดให้มี public hearing แล้วก็มีคนมาพูดเรื่องนี้ครับนั่นแหละฮะซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจใน2อย่างแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการเสนอข่าวของสื่อที่ ที่เนี่ยที่พี่เติ้ลพูดว่าพอพูดแบบพอให้มันเห็นแบบชัดขึ้นนะครับมันจะเห็นว่าบริบทมันต่างไปเลยอ่ะกับเรื่องที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนในสังคมต่อข่าวนี้ว่าเนี่ยพอเราเห็นข่าวนี้อย่างแรกเลยคือเราเสพข่าวแล้วเราเชื่อมากแค่ไหนหรือเราตั้งใจจะค้นหาไปมากแค่ไหนหรือว่าเราโอเคก็มันก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเนาะแบบว่าเราจะเชื่อแบบข่าวที่อ่านมาเลยหรือเปล่าซึ่งข่าวที่อ่านมามันก็อาจจะก็อย่างที่บอกว่ามันถูกย่อเนื้อความจนกระทั่งบริบทมันเสียฮะก็พงก็จะบอกว่ามันไม่ได้ถูกย่อด้วยนะมันถูกเขียนมาโดยผิดอ่ะคือแบบ อย่าให้สอนเพราะว่าเรียนนิเทศมา แม้ว่าจะเรียนมาแบบเดือน2เดือนก็ตามนะฮะแต่ว่าไอ้การเขียนข่าวเนี่ยเราก็จะถูกสอนกันเนาะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะ what where when who อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องเอาคำนามมาร้อยเรียงกันให้มันถูกต้องคำนามกับคำกริยามาร้อยเรียงกันให้ถูกต้องแต่พอคุณบอกว่ารัฐสภาเม็กซิโกเผยศพเอเลี่ยนมันผิดทุกคำเลยอะ ศพเอเลี่ยนก็คือมันไม่ใช่เป็นศพเอเลี่ยนนะก็ป่ะมันต้องบอกว่าสิ่งที่ถูกบอกว่าเป็นศพเอเลี่ยนอะไรแบบเนี้ยครับก็แต่ว่าก็คนที่ไม่เชื่อก็เราตั้งคำถามผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็เหมือนกับว่าแต่ก็เข้าใจได้แหละฮะว่าแบบบริบทของเรื่องนี้มันไม่ค่อยถูกนำมาเล่ากันแบบอย่างในเชิงวิชาการมากแค่ไหนมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คือมันก็เป็นจุดประสงค์ของตอนนี้นี่แหละที่แบบเราอยากมาถกกันเรื่องนี้แบบในเชิงที่แบบมันเป็น evidence ในแวดวงวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นเมื่อกี้ปั๊บพูดถึงการเสนอข่าวของสื่อที่ไม่มีคุณภาพเนาะที่แบบเต็มไปหมดเลยทั้งโลกใบนี้รวมถึงในประเทศไทยเนี่ยก็ไปเสิร์ชดูกันเอาเองก็ได้ครับไม่อยากพูดชื่อแต่ก็เละเทะกันมากนะครับก็มีเจ้าหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเขาเขียนคือโอเคเข้าใจแหละว่าในการทำข่าวหรือว่าในการทำประเด็นพวกนี้มันจะต้องจับเอาประเด็นที่มันอยู่ในสังคมตอนนั้นนะมาทำนะครับก็ถ้าจะไม่ทำเลยมันก็ไม่ได้เนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้านั้นมองว่าจะทำยังไงอย่างมีเจ้าอย่างนี้ครับ New York Times เนี่ยซึ่งเป็นสื่อที่พี่ชอบเองมากๆส่วนตัวอาจจะบอกว่ามี bias ก็ได้นะแต่คืออาจจะมีเจ้าอื่นที่ทำได้ดีกว่าหรือทำได้แสบสันกว่าแต่พี่อยากที่จะยก New York Times มาเพราะความชอบส่วนตัวนะฮะ The New York Times เขาเขียนถึงข่าวเนี่ยครับบอกว่า Mummies from Outer Space แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถาม Mexico's Congress get a first hand lookก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าเฮ้ยมัมมี่จากอวกาศเหรอแล้วก็สภาสูงของเม็กซิโกเนี่ยถูกfirst hand look ก็คือถูกเอามาให้เห็นครั้งแรกนะคือบอกว่าอันนี้คือเรียงลำดับถูกต้องเลยนะ Mexico's Congress get a first hand look ก็คือไม่ได้บอกว่า look อะไรเขาบอกว่าอาจจะเป็นมัมมี่จากอวกาศเครื่องหมายคำถามแต่ว่าคนที่ถูกเอามาบอกเนี่ยก็คือสภาเม็กซิโกอันนี้คือการพาดหัวข่าวที่ถูกต้องและตรงประเด็นที่สุดที่เห็นมาในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีโปรยข่าวบอกว่า a self proclaimed ufologist นะฮะคือบอกว่าเป็น self proclaimed คือมโนอ่ะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆคำนี้เป็นค่อนข้างมีความหมายในเชิงลบเนาะ self proclaimed นะครับ shows member of Congress what he claim were to mummify specimens of extraterrestrial beingคือมันตรงเป๊ะมันไม่สามารถที่จะหาพาดหัวที่มันตรงไปมากกว่านี้ได้แล้วอะคือมันบอกทุกอย่างเลยนะว่าไอ้คนเนี้ยที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นเซลฟ์โปรแกรมแล้วก็เอาไปให้พวกสภาคองเกรสเม็กซิโกเนี่ยดูนะครับแล้วก็เคลมบอกว่าคือไม่ได้จัดว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แต่คือบอกว่าเขาเคลมว่ามันใช่นะครับแล้วก็ในบทความเนี่ยก็จะมีการให้คอนเท็กซ์ต่างๆนะครับบอกว่าคนนั้นเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงนะครับเขาคือใครซึ่งความตลกก็คือมีความเป็นนักสืบพันทิปพอสมควรก็คือมีการไปขุดคุยว่าไอ้ตาคนเนี้ยเคยแบบว่าขายอาหารเสริมด้วยอะไรเงี้ยก็ตลกดีครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ชอบแล้วก็แคปมาลงคือ Space TH ก็ลงประเด็นนี้แต่เราคงไม่ได้อยากจะมาแบบลงแบบบอกว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะเราเอาจริงเราเป็นคนที่ไม่ชอบบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเราแค่ไม่แคร์ว่าคนจะมองว่ามันถูกหรือมันผิดเราแค่อยากจะบอกว่าคุณคิดเองได้คือเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถคิดเองได้และถ้าคุณคิดเองไม่ได้เราก็อยากจะ encourage คุณหรือว่าอยากที่จะพยายามให้คุณคิดให้ได้ดังนั้นคุณก็ไปอ่านอันนี้เองแล้วกันแล้วคุณก็คิดให้ได้นี่คือข่าวแรกครับข่าวที่2คือเรื่องเกี่ยวกับว่าNASA จัดแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับ UAP หรือว่า unidentified anomalous phenomena ซึ่งเป็นบัสเวิร์ดใหม่ ใช่ก็คือเหมือนคำว่า UFO มันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแบบเดียวอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น UAP แทนอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งผมว่ารีพอร์ตเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันก็ถูกเอาไปพาดหัวข่าวหรือถูกเอาไปพูดถึงกันในก็ในแบบข่าวแรกอะไรประมาณนี้ฮะว่า NASA เผยวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวใช่หรืออะไรแบบนี้ซึ่งที่ใจความจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับคุณปั๊บก็มันคือการศึกษาว่าปรากฏการณ์ไอ้ที่แบบถูกกล่าวอ้างมาฮะว่ามันคือ UFO มันคือสิ่งของที่เราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรกันแน่เป็นภาพถ่ายหรืออาจจะเป็นที่นักบินไปถ่ายได้มามันคืออะไรกันแน่ใช่ซึ่งมันคือการศึกษาแบบนั้นเลยอ่ะว่าโอเคเราหาคำตอบไม่ได้ว่าภาพถ่ายที่นักบินเราแบบถ่ายภาพมาเราเจอแบบก้อนอะไรมันคืออะไรซึ่งมันถูกเก็บเป็นหลักฐานแล้วแบบถูกเอาไปล่ำลือแบบแปลกๆถูกเอาไปตั้งข้อสันนิษฐานแบบแปลกๆอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็เลยบอกว่าได้งั้นเรามาศึกษาพวกนี้กันว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่ง ผมว่าผลลัพธ์ของมันก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกัน ว่ามีบางอย่างค่ะที่เขาก็เชื่อได้ว่ามันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศหรือว่าเกิดจากอะไรที่บอกว่าโอเคยอมรับไม่ได้จริงๆแต่หมายถึงว่ายอมรับว่าไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนพฤติกรรมของเครื่องบินหรือว่าเป็นอาจจะเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศอะไรสักอย่างนึง อาจจะเป็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศหรือว่าอะไรสักอย่างนึงที่มันทำให้มันได้ ข้อมูลชุดเนี้ยที่ทำให้มันได้ข้อมูลชุดเนี้ยมันได้ data ชุดเนี้ยออกมาใช่แล้วก็เขาก็พูดแบบชัดเจนมากว่าเรายังหาหลักฐานของการที่บอกว่าสิ่งของเราเนี่ยมันมาจากต่างดาวไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไปด่าเว้ยบอกว่า NASA ไม่เห็นจะพูดอะไรเลย NASA ปิดบังฮะก็จะต้องให้ความเห็นยังไงดีอ่ะคือถ้าพูดในเชิงกระบวนการอ่ะผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่ NASA แถลงออกมามันค่อนข้างเมคเซนส์ระดับนึงค่อนข้างเมคเซนส์แล้วมันถูกใช่ว่าโอเคเราไม่รู้ใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวเราพิสูจน์ให้ว่าทำไมมันจะจริงหรือไม่จริงแล้วก็ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเราก็บอกว่าเราก็ไม่ค้นพบหลักฐานว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากต่างดาวคือมันต้องบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากต่างดาวใช่มันไม่ใช่ว่าไปบอกว่ามันมีหรือไม่มีซึ่งโอเคคุณอาจจะบอกว่ามันมีอันนั้นก็แล้วแต่คุณอาจจะบอกว่ามันไม่มีอันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่ไอ้การที่คุณบอกว่ามันมีหรือไม่มีอ่ะไอ้คำตอบตรงนั้นอ่ะมันเป็นแบล็คบ็อกซ์แล้วมันเป็นแบล็คบ็อกซ์ที่ถ้าคุณจะรู้ได้คุณต้องหาหลักฐานมาเพื่อบอกว่ามันมีอยู่ไม่ใช่ถ้าคุณบอกว่ามันมีอยู่แต่ยังไม่เคยถูกค้นพบแล้วคุณรู้ได้ไงคุณจะเอาอะไรมาเคลมได้ว่ามันมีอยู่ครับแล้วก็จากที่พี่เติ้ลพูดมันก็เลยมี2 statement ย่อยๆของเขาที่พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเรื่องแรกเลยมันคือเรื่องว่าเขาบอกว่าพอเราเหมือนวิธีการเก็บข้อมูลดีไม่พอใช่ไหมก็ก็เก็บข้อมูลเพิ่มดิประมาณนั้นแล้วเราก็มาทำแบบเดิมแล้วเราก็อาจจะได้ข้อมูลอาจจะได้คำตอบมากขึ้นว่าที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าก็ไม่มันก็ไม่ใช่หลายคนก็ไปบอกว่ามันคือการบอกว่าเราควรให้งบกับการศึกษาเรื่องเอเลี่ยนมากขึ้นทางนั้นจริงๆมันคือแบบการบอกว่าโอเคเราควรมีอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเอเลี่ยนนะฮะมันคือเรื่องการเก็บแบบเซนเซอร์แบบของรอบข้างของแบบนักบินหรือของการสำรวจอะไรให้มันดีขึ้นเพราะแบบเห็นไหมว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนี้เราเจอสิ่งของที่มันอธิบายไม่ได้ฮะแปลว่าถ้าเรามีดีกว่านี้เราก็ควรจะได้หลักฐานในการเอาไปอธิบายปรากฏการณ์ได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่บอกว่าเราเอาสิ่งนี้ไปเพื่อศึกษาเอเลี่ยนโดยตรงกับอย่างที่2เลยเนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจคือเขาบอกว่ามันเป็นการ raise concern เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของกองทัพว่าเหมือนกับว่าพอเรามีอุปกรณ์ดีไม่พอใช่ไหมแล้วแบบมันทำให้เกิดเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรมีการทำการแบบให้งบมากยิ่งขึ้นเพื่อแบบทำให้กองทัพมีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ถ้ามันเป็นบอลลูนตรวจอากาศหรือเป็นUAV ของศัตรูขึ้นมาแล้วเราไปบอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนมันก็แปลว่าแบบมันขาดละหลวมด้านความปลอดภัยแล้วก็ด้านแบบการค้นหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าพอไปอ่านจริงๆแล้วอ่ะงานวิจัยมันค่อนข้างแบบมันค่อนข้าง based on fact มากๆแล้วแบบมันค่อนข้างแบบมัน logical แล้วมัน make sense ในตัวใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอมันแหล่งมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอคนเอาไปเล่ามันก็แบบถูก distort ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นแบบ NASA เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเอเลี่ยนอะไรอย่างงี้แล้วคนก็จะไปโยงกันเนื่องจากว่า2ข่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคือในช่วงกลางเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอา2ข่าวเนี้ยมากลายเป็นข่าวเดียวกันซะงั้นก็มีคนถามแหละว่า NASA เนี่ยอันนี้คือ ต้องการที่จะเผยความจริงจากกรณีของเม็กซิโกหรือเปล่าหรือว่าเม็กซิโกกลัวว่า NASA จะไม่พูดความจริงก็เลยมาเปิดเผยข้อมูลอันนี้ตัดหน้าก่อนหรือเปล่าซึ่งไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยและไม่สามารถถูกพิสูจน์ได้หรือว่า2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันนี่ก็หลายคนมาถามเราเยอะมากแบบพี่เติ้ลก็น่าจะโดนแบบสัมภาษณ์วะเรื่องนี้ไม่โดนพี่ไม่ให้โอเคพี่มีคนโทรมาหลายครั้งมากคือไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องนี้เนาะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละจะมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับก็คนก็จะโทรมาถามว่าคุณเติ้ลอยากให้สัมภาษณ์ไหมโอเคแล้วก็แบบว่าไม่สะดวกแล้วก็ผมก็โดนถามอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็น่าจะได้คำตอบแบบครอบคลุมแล้วว่าความคิดเห็นของผมกับพี่เติ้ลต่อเรื่องนี้มันเป็นยังไงคือคุณอะตอบแบบวิชาการไงแต่ถ้าจะให้เราตอบอะ เราจะเหมือนเราโพสต์ลง Facebook มั้งบอกว่าถ้าครั้งหน้ามีอะเราจะบอกว่าได้ครับผมจะให้คำตอบแล้วเราอะจะบอกว่าเอเลี่ยนมีจริง หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีตากลมๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูบอกวาดกลมๆตากลมๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยขี่ยานอวกาศเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แปะบอกว่ายานอวกาศลำนี้สีเขียวแล้วคุณเติ้ลรู้ได้ไงคะผมเซนส์ได้เพราะผมเชื่อแล้วคุณรู้ได้ไงถ้าคุณบอกว่ามันไม่มีคุณก็ไปเอาหลักฐานมาพิสูจน์สิแล้วคนก็จะงงกันทั้งประเทศนักข่าวก็จะงงบอกว่าคุณเติ้ลพูดอะไรไม่ลอจิคอลเลย exactly นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าคำถามของคุณมันไม่ลอจิคอลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาจริงๆผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากคือเหมือนเคยคุยกับพี่เติ้ลเหมือนกันเนาะว่ามันเหมือนเป็นคำถามที่เขาไม่ได้ต้องการคำตอบเท่าไหร่มีคนมาถามอะฮะว่าใช่ว่าถามว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมอะไรเงี้ยคุณก็ลองเจอคนที่มันลอจิคอลน้อยกว่าคุณดูแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าไอ้ความลอจิคอลอ่ะมันมีคุณค่าในกระบวนการคิดของคุณแค่ไหนหรือแค่คุณมองว่าโอเคคุณเติ้ลเนี่ยน่าจะต้องศึกษามาเยอะแน่เลยคุณก็เลยเชื่อเราแต่พอเราพูดสิ่งที่คุณใช้ลอจิกง่ายๆที่คุณเองก็มีแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะ justify หรือว่าเชื่อได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณเติ้ลพูดเนี่ยมันถูกแต่คุณเติ้ลเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเขาทำพอดแคสต์นะเขาเป็นบอกอข่าวอวกาศนะแล้วแบบนี้เราจะเชื่อใครได้เนี่ยคือคุณมีกระบวนการคิดแล้วแต่ทำไมคุณไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็น2ข่าวเนาะแล้วก็ความคิดเห็นครับทีนี้เราจะมาเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วถ้า2ข่าวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคอนเท็กซ์บริบทภาพรวมของการพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมันเป็นเวไหนกันแน่ในเชิงของวิทยาศาสตร์หรือในเชิงของกระบวนการคิดในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ถ้าบอกว่าจริงๆแบบทุกวันนี้เราก็ยังพยายามตามหาเอเลี่ยนกันอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่การตามหาเอเลี่ยนบอกว่าเราจะมี flying saucer ก็คือแบบ UFO แบบที่เราเห็นกันในหนังเอเลี่ยนเนาะจานบินบินผ่านแล้วแบบมายกมือทักทายอะไรเงี้ยแต่มันคือแบบการตามหาในแบบที่แบบมันค่อนข้างแบบเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ก็เจอกันใหม่เบรกหน้าครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคกลับมาที่อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปคูดาวตัวเองมา ที่เดือดไปนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้มาสาระวิชาการกันบ้างนะครับเล่ากันถึงประวัติศาสตร์กับมุมมองของเอเลี่ยนฮะหรือว่าถ้าแบบพูดแบบคลิกเบสหน่อยก็คือประวัติศาสตร์ของเอเลี่ยนแต่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของเอเลี่ยนตรงๆฮะมันคือประวัติศาสตร์ของว่ามนุษย์เราคิดเห็นยังไงกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลก A brief history of human perception about alien ใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ฮะว่ามันย้อนกลับไปได้เป็นหลักพันปีเลยอะครับว่าตั้งแต่ในสมัยแบบกรีกโรมันมันเราก็แบบมีเริ่มมีการแบบพูดถึงเรื่องดาวแล้วเนาะว่าโอเคโลกเราเป็นยังไงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นยังไงซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรีกโบราณนะฮะก็คือเขาเริ่มแบบตั้งคำถามกับอะไรที่เป็นมิโทโลจีมากขึ้นว่าเขาเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าแบบจะมีชาริออตของอพอลโลที่แบบลากดวงอาทิตย์อยู่อะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเริ่มนำมาสู่ยุคแรกๆของการแบบเริ่มดีดิวส์เหตุผลซึ่งโอเคเรายังไม่ได้มีกล้องโทรทัศน์ที่คุณภาพดีมากๆในสมัยกรีกแต่ว่าเพราะฉะนั้นช่วงนั้นทูของเขามันคือแบบเรื่องของเหตุผลเป็นหลักเพราะฉะนั้นคือเวลาเราพูดว่าโอเคโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งดวงอาทิตย์เป็นดาวแล้วแบบมีดวงจันทร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแบบ other worlds ก็คือแบบโลกใบอื่นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนกันซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลซัพพอร์ตแต่ว่ามันเกิด argument นี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบมันก็เป็นที่ถกเถียงโอเคมันก็มีคนที่ทั้งเชื่อฝั่งที่เชื่อว่าโอเคว่า ดาวดวงอื่นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยฮะเขาจะเรียกว่าเป็น cosmic polarism cosmic ก็คือ cosmic เนาะpolarism ก็คือเหมือนกับว่าพหุก็คือแบบไม่ใช่แค่โลกมันคือแบบมีอันอื่นก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุผลมาซัพพอร์ตนะครับมันก็แบบเหมือนเป็นการถกกันในเชิงปรัชญามากกว่าว่าถ้ามีเราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเราจะเป็นยังไงซึ่งกระบวนการในตอนนั้นมันคือต้องปูพื้นให้ฟังว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ solid เพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าสคูลต่างๆคือแต่ละแนวคิดก็จะมีวิธีการเอาตรรกะในตอนนั้นไปจับกับธรรมชาติที่แตกต่างกันไปผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยฮะมันใกล้เคียงกับเรื่องมันเทียบกับเรื่องปัจจุบันได้เรื่องหนึ่งคือเรื่องของจักรวาลคู่ขนานว่าเรายังไม่ได้มีเหมือนอินสตูเมนที่มันจะสามารถระบุได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการถกเถียงในเชิงฟิโลโซฟิคอลมากกว่าใช่โอเคคือมันก็มีแบบก็จะมีพื้นที่แห่งการแถไถไงใช่ก็พูดแบบนี้อาจจะไม่ถูก 100% เพราะแบบมันก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นคอนเซปชวลมากกว่าซึ่งผมรู้สึกว่าแบบมันให้อารมณ์คล้ายๆกับการที่คนสมัยก่อนถกเถียงว่าโลกอื่นมีดาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่บอกว่ามีนะแล้วแบบมีเอเลี่ยนมาโบกมือทักทายด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ทีนี้ฮะเหมือนถัดจากช่วงกรีกโบราณก็เข้ามาสู่แบบยุคมืดเหมือนเดิมเนาะประเด็นเนี้ยฮะน่าสนใจเพราะว่าฝั่งที่พูดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นนะฮะมันฟังดูแล้วมันบางทีมันมินเมเพราะมันดูขัดกับหลักคริสต์ศาสนาว่าเหมือนฝั่งคริสต์เขาพระเจ้าของคริสต์เขาสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้แบบมีความสำคัญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่มันมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นมันจะไปขัดต่อหลักคริสต์ศาสนาหรือเปล่าก็มีหลายคนให้ข้อสังเกตแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับแบบเรื่องของ Heliocentrism Geocentrism อะไรแบบนี้ด้วยที่แบบมันเป็นการถกเถียงกันแบบในยุคมืดมากแล้วก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมี School of Thought ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาทั้งบอกว่าโอเคแบบบนดาวดวงอื่นไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตหรอกเพราะแบบพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาหรือว่าโอเคมันเป็นไปได้ที่ดาวดวงอื่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแต่ว่าพระเจ้าให้ความสัมพันธ์กับโลกของเรามากกว่าประมาณนี้มันมีความเป็นแบบว่า what if เนาะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วอย่างนี้ล่ะผมรู้สึกว่ามันก็ยังให้อารมณ์ของคล้ายๆกับการถกเถียงเรื่องจักรวาลคู่ขนานอยู่ดีว่าโอเคแบบเราไม่มีอินสตรูเมนต์ในยุคนั้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันคือแบบการถกเถียงในเชิงโลจิกในเชิงแบบเหตุผลอย่างที่ว่าเลยทีเนี้ยฮะจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอีกแล้วที่เปลี่ยนหลายเรื่องมากคือตอนปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็พอเราเปลี่ยนโมเดลของโลกจากแบบ geocentrism มาเป็นHelio แล้วก็จนกระทั่งแบบ Helio มันคือแบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าแบบหลายคนก็ยังมองว่าแบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งมันถูกตัดไปบอกว่าเป็นแค่แบบศูนย์กลางของระบบสุริยะเฉยๆอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้ไอแนวคิดเรื่อง cosmic polarism แบบถูกนำมาถกเถียงอีกรอบนึงอย่างแบบอย่างน่าสนใจนักคิดในช่วงนั้นหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแบบImmanuel Kant หรืออะไรเงี้ยโอเคมันเป็นช่วงหลังจากนั้นนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็น argument ที่แบบสืบมาเนาะว่าโอเคแล้วเหมือนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตแล้วดาวดวงอื่นที่มันน่าจะมีสภาพแวดล้อมคล้ายๆกับโลกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเราเริ่มรู้แล้วเนาะว่าแบบจักรวาลมันใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือการถกเถียงความเป็นไปได้ว่าว่าคอนดิชันของโลกเรามีทำให้มันเกิดสิ่งมีชีวิตได้แล้วดาวดวงอื่นที่มันมีจำนวนเยอะมากๆมันก็อาจจะมีสักดวงหนึ่งหรือเปล่าที่มันควรมีคอนดิชันให้มีสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันทีเนี้ยฮะเรื่องของว่าสิ่งมีชีวิตเป็นรูปแบบไหนก็เริ่มเป็นเรื่องที่ถูกนำมาถกเถียงเยอะในเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนฮะเวลาเราพูดถึงcosmic polarism อะฮะเรามักจะ assume ว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็น humanoid หรือเปล่าคือมีลักษณะที่เหมือนมนุษย์หรือว่าแค่บอกว่ามี civilization ที่ในรูปแบบของมนุษย์แต่อันเนี้ยฮะในยุคนี้มันเริ่มมี argument ที่แบบถกเถียงกันมากขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นมันควรมีลักษณะเป็นยังไงกันแน่ว่ามันจะต้องแบบมีความเป็น humanoid หรือเปล่าหรือแบบมันเป็นไปได้ว่านิยามของสิ่งมีชีวิตมันควรจะมีรูปแบบอื่นได้มากขึ้นแต่ว่าก็คือผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ก็อย่างที่แบบย้ำมาหลายรอบแล้วว่ามันถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของประสิทธิภาพของอุปกรณ์จริงๆอะฮะแล้วแบบมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงเชิง theoretical เอาจริงมันคือที่มาของไอ้ eye size กับ eye size ที่พี่ชอบพูดถึงนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเราคือความเขาเรียกว่าอะไรความก้าวหน้าทางลอจิก กับความก้าวหน้าทางอุปกรณ์ที่ใช้ในการ observation เนี่ยมันต้องไปคู่กันฮะพูดหลังจากผ่านยุคของ scientific revolution age of enlightenment มาแล้วมันก็เริ่มเข้าสู่แบบศตวรรษที่18 19เนาะซึ่งได้มาทั้ง instrument ที่ดีขึ้นแล้วก็ตรรกะกระบวนการคิดที่มันดีขึ้นมากใช่ช่วงนั้นมี argument นึงที่น่าสนใจที่พี่นิกเคยพูดถึงในตอนดาวอังคารไว้คือมีก็นักดาราศาสตร์ในตอนนั้นเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเราเห็นแบบคล้ายๆเป็นคูคลองบนดาวอังคารหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็น Mars Canal ฮะก็คนที่พูดถึงเรื่องนี้คือเด่นๆคือ Percival Lowell ครับเขาคือคนที่ก่อตั้งหอดูดาว Lowell ที่คลายทอมบอเป็นคนพบดาวพลูโตที่นั้นอะไรเงี้ยฮะคนนี้แบบในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่19ก็คือปี1800กว่าๆเนาะเขาแบบสืบเนื่องจากตอนที่แล้วนี่นะเขาประวัติศาสตร์อเมริกาเขาไปส่องดาวอังคารฮะแล้วเขาก็เจอว่าแบบมันมีลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคูคลองบนดาวอังคารเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อก่อนมันเคยอาจจะมีcivilization บนดาวอังคารที่แบบเหมือนขุดคลองทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันน่าจะ extinct ไปแล้วแต่คือมันเป็นหนึ่งในคำอธิบายอะต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าโอเค observation เขาไปเจอสิ่งที่มันดูเหมือนเป็น artificial ถูกสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นแน่ๆเขาก็เลยมองว่าหรือว่าในอดีตเนี่ยมันจะมีมนุษย์ต่างดาวอยู่บนดาวอังคารแล้วก็ไปขุดคลองใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่อะฮะก็มีคนไปแบบเหมือน proof อีกรอบหนึ่ง argument เนี้ยฮะเราก็เจอว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์เฉยๆซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากตรงที่มันเหมือนคู่ขนานกับสิ่งที่เราเจอที่ดาวศุกร์เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมันมีการคนพบแก๊สชื่อฟอสฟีนบนดาวศุกร์ที่ตอนนั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะราชสมาคมดาราศาสตร์เขาแบบเหมือนแถลงข่าวยิ่งใหญ่มากอะครับว่าเหมือนเจอแก๊สนี้เพราะว่ามันสำคัญมากเพราะว่าแก๊สนี้มันเป็นแก๊สที่บนโลกเราอะมันจะเกิดขึ้นได้แค่จาก2 อย่างคืออุตสาหกรรมกับสิ่งมีชีวิตซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตหรือมีอุตสาหกรรมบนดาวศุกร์บนดาวศุกร์ฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็มีคนมาแบบทำแบบเหมือนเทสอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันเป็นแค่ความผิดพลาดของการวัดค่าเฉยๆพี่นึกถึงอีกข่าวหนึ่งก็คือตอนที่มีรีเสิร์ชออกมาบอกว่าสามารถวัดความเร็วของอนุภาคนิวติโนได้เร็วกว่าแสงปรากฏว่าเกิดจากปลั๊กของเครื่องเร่งอนุภาคมันหลวมทำให้การวัดค่ามันผิดพลาดก็นั่นแหละฮะก็จะเห็นว่าโอเคมันก็มีข้อสันนิษฐานเกิดขึ้นมาด้วยข้อจำกัดทางบริบทของสังคมในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเรายังไม่รู้แน่ๆว่ารายละเอียดดีเทลของดาวของอะไรมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อสันนิษฐานที่ based on สิ่งที่มันสมเหตุสมผลในตอนนั้นมันเกิดขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะถูก proof อยู่ดีและความเจ๋งของมันก็คือกระบวนการในการ proof อ่ะมันดันเป็นกระบวนการเดียวกันที่ใช้กันก็คือการหักล้างด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือเรารู้สึกว่ามันจะเถียงกันไม่จบคือมันเหมือนปัญหาศาสนามันเถียงกันไม่จบเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเซตอยู่บนเกมกระดานเดียวกันนะมันก็แบบคนนี้จะเล่นกติกานี้คนนี้จะเล่นกติกานี้มันก็เลยแบบไปด้วยกันไม่ได้แต่พอมันเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ 100% ละกันแต่ว่าพี่ว่า 80-90% เนี่ยมันถูกเล่นอยู่บนกระดานเดียวกันครับก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเหมือนทีเนี้ยฮะจากประเด็นช่วงศตวรรษที่ 18-19 ผมให้ความสนใจอย่างหนึ่งที่ก็น่าจะหาหลักฐานยากแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบความแตกต่างของเอเลี่ยนในเพอร์เซพชันของนักวิทยาศาสตร์กับเอเลี่ยนในเพอร์เซพชันของสังคมในเชิง pop culture อะฮะมันเริ่มแยกออกจากกันแบบชัดเจนมากๆเพราะแบบมันเป็นช่วงยุคที่อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์มันเริ่มดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มมีแบบ methodology ในการศึกษาเรื่องของเอเลี่ยนที่ชัดเจนมากขึ้นมันไม่ได้เหมือนกับแบบเมื่อ 4-500 ปีที่แล้วอะฮะที่อพาราตัสอะไรมันก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นแบบมันก็ได้แต่แค่บอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีเพราะฉะนั้นคือพอหลักฐานมันยังไม่เพียงพออะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เหมือนฝั่งวิทยาศาสตร์กับฝั่งที่ใช้ตรรกะกับฝั่งแบบสังคมทั่วไปมันจะยังมีแนวคิดที่คล้ายๆกันอยู่แต่พอแบบอพาราตัสมันชัดเจนมากขึ้นเราทำให้เริ่มรู้ว่าบนดาวอังคารมันอาจจะไม่น่ามีเอเลี่ยนปะวะอะไรอย่างนี้มันเริ่มทำให้ภาพการศึกษาเอเลี่ยนในมุมมองของวิทยาศาสตร์กับภาพเอเลี่ยนที่ในเชิงของ pop culture มันเริ่มแยกออกจากกันแบบชัดเจนมากๆอะไรอย่างนี้ฮะอย่างเช่นในเรื่องของ Mars Canal ที่เล่าไปอะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนนิยาย War of the Worlds ของ H.G. Wells คือ H.G. Wells เขาเป็นนักเขียนนิยายไซไฟในช่วงนั้นเนาะแล้วเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้เรื่องมาร์สแคนโนนี่แหละว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีเอเลี่ยนอยู่บนดาวอังคารเขาก็เลยแต่งนิยายว่ามีเอเลี่ยนจากดาวอังคารมาบุกโลกอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้นิยายเรื่องนี้ก็ถูกถือว่าเป็นไซไฟยุคใหม่ตัวแรกเพราะว่ามีการเอาหลักการที่มันมีความใกล้เคียงกับกระบวนการคิดยุคใหม่ที่มนุษย์ได้รับมาเนี่ยเอามาเขียนเป็นเรื่องราวแต่ในขณะเดียวกันมันก็พอมันเป็นไซไฟมันก็คือแบบเหมือนดันออกจากความเป็นจริงมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแบบภาพของเอเลี่ยนที่เป็นเอเลี่ยนอะแต่มันจะไม่ได้เหมือนกับภาพเอเลี่ยนที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามหากันใช่ซึ่งอันเนี้ยเราว่ามันเป็นช่องว่างที่พอคนมาเซตกันอะว่าอันเนี้ยคือคอนเทนต์คือความสนุกสนานเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราไม่ต้องไปจับผิดอะไรมากมายครับก็นั่นแหละฮะทีนี้แบบเหมือนผมขอแยกแบบง่ายๆแบบซิมพลิฟายมาเป็น2ไทม์ไลน์แล้วกันคือเรื่องของแบบฝั่งที่แบบสำรวจทางวิทยาศาสตร์กับฝั่งนิยายเนาะทีเนี้ยฝั่งนิยายมันก็มีการพัฒนาเอเลี่ยนแบบขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีว่าโอเคเป็นไปได้ว่าเอเลี่ยนจะเกิดจากดาวอังคารแล้วก็มีการพัฒนาเอเลี่ยนที่แบบเป็นฮิวแมนอยด์เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเกรย์เอเลี่ยนเกรย์เอเลี่ยนขึ้นมามี flying saucer อะไรประมาณนี้ฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพจำของเอเลี่ยนในเชิง pop culture ขึ้นมาว่าเอเลี่ยนมันควรมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เอเลี่ยนถ้าเราจะแต่งนิยายแบบในลักษณะเดียวกันมันน่าจะมีความเป็นมนุษย์มี3นิ้วมีอะไรแบบนี้เอเลี่ยนว่ามี3นิ้วเอเลี่ยน3นิ้วหรือว่าอาจจะมีเทคโนโลยีที่มันใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของโลกที่เรารู้จักกันอย่างเช่นในช่วงนั้นมันมีการประดิษฐ์เครื่องยนต์เจ็ตขึ้นมาก็เลยทำให้ตัวยานเอเลี่ยนเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนมีไอพ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าตอนนั้นเราเริ่มรู้จักกับแบบว่าพวกเทคโนโลยีแบบโฮเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราแบบว่าสามารถแบบทำแบบเร่งแม่เหล็กได้มันอาจจะเกิดลีวิเทชันอะไรเงี้ยยานเอเลี่ยนก็เลยแบบลอยได้ก็มันก็เลยเป็นไซไฟเนาะเพราะว่าไซไฟจริงๆมันก็คือการที่แบบสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงใช่เพราะฉะนั้นคือก็ถ้าใครสังเกตภาพของเอเลี่ยนในเชิง pop culture มันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันผูกกับบริบทเชิงสังคมอะฮะมีช่วงหนึ่งที่ยานอวกาศมันเป็นสีเหล็กแบบเมทัลลิกมันๆมากๆมันเป็นเพราะว่าแบบในช่วงนั้นแบบแอร์คราฟในยุคนั้นอะมันเป็นสีเหล็กแบบนั้นเหมือนกันหรือว่าช่วงหนึ่งที่คอมพิวเตอร์บนยานอวกาศของเอเลี่ยนมันมีหน้าตาแบบใดแบบหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่ามันสะท้อนภาพของเทคโนโลยีของโลกในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งตัวพล็อตเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งหลายอย่างมันก็ถูกเอามาจากความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นบนโลกเช่นเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆเรื่องของการบุกรุกดินแดนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนการเอาปัญหาของคนในโลกอะแล้วไปสะท้อนแล้วบอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเอเลี่ยนเกิดขึ้นในบริบทของอวกาศเมื่อเราไปเจอเอเลี่ยนเช่นถ้าเราไม่ไปยึดเอเลี่ยนก็มายึดเราอันนี้คือฝั่งไซไฟเนาะก็น่าจะเห็นแล้วว่าไทม์ไลน์ของไซไฟมันคือการเติบโตขึ้นและสะท้อนภาพของบริบทของสังคมในยุคนั้นทีนี้คำถามคือเราฝั่งวิทยาศาสตร์อะฮะแบบในฝั่งงานวิจัยเขาพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนกันยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเรื่องมาร์สแคนโนขึ้นนะฮะก็เหมือนยังไงแบบดาวอังคารกับดาวศุกร์มันก็เป็นดาวที่คนให้โฟกัสอยู่ดีเนาะเพราะว่าแบบด้วยทูในยุคนั้นจนถึงแบบในใกล้ๆกับยุคก่อนยุคนี้นิดนึงอะฮะมันยังทูของเรายังสามารถแบบก็ไปถึงแบบอย่างมีประสิทธิภาพได้คือแบบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนี่แหละอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเขาพูดถึงเอเลี่ยนในเชิงของวิทยาศาสตร์มันคือการตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกว่าถ้ามันมีมันจะเป็นลักษณะยังไงก็หลังจากที่มาร์สแคนเนลถูกดีบังอะฮะช่วงนั้นอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามันก็เกิดโครงการมารีเนอร์ขึ้นมาถ้าใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็ไปฟังตอนก่อนได้ประมาณนี้ฮะโครงการมารีเนอร์มันเป็นโครงการที่ NASA ส่งยานไปสำรวจดาวพุธดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นในอะไรเงี้ยฮะแล้วมารีเนอร์ที่ถูกส่งไปดาวอังคารก็ไปถ่ายรูปดาวอังคารแล้วก็เป็นการดีบังอีกรอบหนึ่งว่าไอสิ่งที่ Percival Lowell เห็นว่าเป็น Mars Canal มันไม่มีอยู่จริงครับก็ถือว่าเป็นการปิดฉากแล้วก็เรื่องนี้ไปแล้วก็เหมือนพอเราได้ภาพของดาวอังคารที่มันชัดมากๆอะฮะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างอยู่บนดาวอังคารครับเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบเหมือนเป็นการตัดจบเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆมากแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นคำถามที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเราไม่ได้มี civilization ที่แบบเป็น building ขนาดใหญ่บนดาวอังคารมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะเจอ จุลชีพบนดาวอังคารเพราะว่าเหมือนในช่วงยุคต่อๆถัดมาครับมันก็เริ่มมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบนดาวอังคารอาจจะเคยมีน้ำเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันก็อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าดาวอังคารมันก็แห้งไปแล้วอะไรเงี้ยฮะก็จนกระทั่งแบบในช่วงประมาณปีไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเลยมีการส่งโรเวอร์ไปดาวอังคารแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เขาทำด้วยก็คือการที่ตามหาจุลชีพในนั้นก็ตามหาฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยถ้าลองไปอ่านไอ้ Mission Objective ของ Perseverance ก็จะเห็นว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าจะตามหาฟอสซิลของจุลชีพแต่ว่าเห็นไหมฮะว่าพอเราพูดถึงว่าเป็นการตามหาจุลชีพมันคืออะไรที่แบบมันดูสอดคล้องกับบริบทและความเข้าใจของเราในยุคนี้ฮะว่าถ้ามันมีความเป็นไปได้อะไรแล้วถ้าเราเจอจริงๆมันจะสื่ออะไรถ้าเราไม่เจอมันจะบอกอะไรเราได้มันไม่ใช่แบบแค่เป็น what if โดยไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นี่ก็คือภาพของการสำรวจหาเอเลี่ยนในเชิงของวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ก็หลักๆมันคือเรื่องของการตามหาจุลชีพบนดาวใกล้ๆเนาะทีนี้ในฝั่งไกลๆเขาก็มีข้อสันนิษฐานว่าโอเคแล้วที่เรายกกันมาหลายร้อยปีครับว่าจักรวาลมีขนาดใหญ่มากแล้วความเป็นไปได้ของการมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นมันเป็นยังไงก็เลยมีคนสร้างequation นึงขึ้นมาขำๆที่โอเคเขาก็อาจจะไม่ขำเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนหลายคนก็มองว่ามันก็ค่อนข้าง controversial อะไรเงี้ยฮะมันเป็นสมการชื่อ Drake Equation นะครับก็มันก็เป็น equation ที่เหมือนกับว่าตั้งคำถามว่าแล้วเราจะหาแบบจำนวนของ civilization บนดาวดวงอื่นที่เราสามารถติดต่อสื่อสารได้ยังไงแต่ว่ามันก็เป็นแบบแค่ theoretical ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไร equation ละกันที่มันแค่สะท้อนความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันนะครับว่าบางคนก็ตั้งคำถามว่าเราเอาภาพของ civilization ไปผูกกับความเป็นมนุษย์มากเกินไปหรือเปล่าว่าเราต้องติดต่อสื่อสารแบบนี้ว่าสิ่งมีชีวิตต้องอยู่บนดาวเคราะห์หินอะไรแบบนี้ก็เนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกับบริบทในยุคนั้นว่าข้อจำกัดของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็พยายามแบบตั้งคำถามกับข้อจำกัดตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเรา assume แบบไม่มีกราวอะไรเลยครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆแบบก็จริงๆคร่าวๆจริงๆเพราะแบบมันก็มีหลายเรื่องเนาะมีเรื่องเซติมีเรื่องวาวสิกโนมีอะไรแต่ว่าอันนี้น่าจะพอเห็นภาพรวมแล้วแหละแต่ว่าพี่ว่ามันสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเซตพอยท์ที่เราพยายามจะสื่อคือเราเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยแหละว่าเราสองคนมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งอันเนี้ยก็คือมุมมองจริงๆของเราว่าโอเคเราไม่ได้มองว่ามันไร้สาระแบบปิดกั้นไปเลยว่ามันไร้สาระแต่เรามองว่ามันไร้สาระเพราะว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วมันมีคำอธิบายแบบนี้อยู่แล้วเราอยากที่จะตอบคำถามแบบคำถามแบบนี้ด้วยการที่ไม่ได้ตอบไปที่ตัวคำตอบที่บอกว่า yes หรือ no หรือแบบพยายามทำตัวเป็น fact check อะไม่งั้นนะเราต้องทำ fact check ตลอดไปเลยเว้ยปั๊บเราแบบเราเอาจริงเราเกลียดคำว่า fact check เราจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยพูดเอาไว้ในเวทีเสวนาไหนแต่ว่าเราเกลียด fact check เพราะว่า fact check ไม่ได้สอนให้คนคิดถ้าให้ทำเว็บอวกาศ fact check debunkข้อมูลไปทางชีวิตเราคงไม่ทำแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากคุณช่วยทำแบบว่าเว็บข่าวอวกาศที่เพ้อเจ้อที่สุดในประเทศไทยให้เราอยากทำว่ะกาวที่สุดเลยอยากทำแบบนี้ครับนั่นแหละฮะก็ถ้างั้นก็จะบอกว่าจากข้อมูลณปัจจุบันเราก็น่าจะเห็นแล้วว่าแบบการพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนมันก็มีคนพูดถึงในเชิงแบบที่เป็นเหตุเป็นผลได้เพราะฉะนั้นแบบถ้าแบบอยากคุยกันเรื่องเอเลี่ยนก็ช่วยคุยกันแบบอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นถ้าคุณจะไล่เหตุผลเราก็จะไม่มีเหตุผลเลยด้วยครับก็แน่นอนครับเอเลี่ยนมีจริงเอเลี่ยนมีจริงบทสรุปของตอนนี้นะครับก็คือเรา2คนเนี่ยนะครับคุณเติ้ลกับคุณปั๊บก็มาสรุปให้ทุกคนฟังกันว่าเอเลี่ยนเนี่ยมีจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนออกไปตามหาเอเลี่ยนกันครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับผมปั๊บเชยพัฒน์อาชีวรังโลกครับลาทุกคนไปก่อนไปค้นหาเอเลี่ยนกันสวัสดีครับอ้อแล้วก็จริงลืมว่าต้องพูดปิดรายการว่าโอเคถ้าใครอยากตามพอดแคสต์อยากศึกษาเรื่องเอเลี่ยนมากขึ้นนะครับก็สามารถติดตามเราได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งช่องทางที่ฟังกันอยู่ Apple Podcast Spotify Google Podcast แล้วก็อะไรก็ตามแล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโอก็เราก็ดูหน้าของเอเลี่ยนวิดีโอเอเลี่ยนนะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube ครับก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH